คู่กันเป็นไงคะขึ้นได้ขัดขึ้นคืนไม่ต้องเจอกันตอนแรกก็ไม่เขินเลยค่ะตอนนี้เริ่มเขินแล้วใช่ไหมเราเยอะมากเปลี่ยนแซมเยอะมากก็แถวๆนี้ทั้งนั้นเลยฮะเป็นการเสียงของโซนเติมมีวางแต่สนามบินอ๋อครับก็เป็นเหมือนแบบมุกแบบกำลังยิงกำลังยิงกำลังวางเทรนด์อยู่ไม่ได้เจอกันมาแบบนี้แล้วเหมือนกันก็พักหนึ่งแล้วเนาะก็ตั้งแต่รูปนั้นที่มีข่าวอะเนาะใช่แล้วก็ไม่เจอแล้วมั้งบอกว่าเติมเป็นห่วงมีวางเหมือนกันที่เป็นข่าวว่าแบบส่งมาขอโทษพี่เต๋อบอกว่าช่วยด้วยมิวพี่โดนสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเลยมิวไปไหนก็ไม่รู้ตอนช่วงนั้นน่ะมิวผมคนเดียวเลยมิวหายไปจริงๆครับงานเดียวไม่ได้รับแบบอีเวนต์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เจอค่ะมิวว่าไงช่วยด้วยแล้วก็ช่วยแล้วก็บอกพี่เต๋อก็สู้ๆนะช่วงนั้นเรามีโอกาสได้คุยกันไหมเพราะกระแสมาแล้วกลุ่มตักไลท์ที่กระหน่ำเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือไม่ได้คุยกันขนาดนั้นเนาะเหมือนแค่พี่เต๋อแค่แบบเหมือนแบบมาบอกว่าเนี่ยพี่ต้องสัมภาษณ์เรื่องเนี้ยเยอะมากเลยอะไรเงี้ยพี่เต๋อดูเขินพี่เต๋อดูเขินน้อยมันยิ้มหวานผมนอนน้อยอ่ะเอาจริงๆความสัมพันธ์ของเราสองคนพูดกันต่อหน้าเลยเอ้ยยังไงกันแน่สำหรับแรงเชียร์ที่เขาสนับสนุนเราให้ทีมงานก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรโดนเชียร์บ่อยๆแบบจะมีไหวไหวบ้างไหมคะไม่ไหวค่ะแต่ว่าก็เขินเหมือนกันเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยเหรอไม่ไหวแล้วหมายถึงว่าไม่ได้แบบไม่ได้อ่อนไหวแต่ว่าก็เขินเหมือนกันเนี่ยพี่เชียร์กันแบบสุดเลยอ่ะแล้วพี่เต๋อล่ะคะพี่หวั่นไหวไหมคะตอนนี้เริ่มหวั่นหวั่นครับเพราะแม่ปูอยู่ตรงนี้ทำไมไม่หยุดหน้านิ่งเลยนะแม่นิ่งมากเลยเสียงเชียร์จะมีแบบขึ้นไหมคะเสียงเชียร์จากแฟนๆแบบว่าเป็นแฟนกันทุกคนมันคือจริงๆคือเวลาแบบเหมือนแบบจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นจะจีบกันอะไรเงี้ยมันจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสองคนนะมันคือจิ้นก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับก็เป็นจิ้นก็เป็นเหมือนความสุขของแบบคนอื่นๆว่าอยากให้นู่นนี่เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือต้องตัดสินใจเป็นเรื่องของสองคนอย่างเต๋อก็มีมุมที่ชอบมิวก็มีมุมที่ชอบเต๋อจริงๆแล้วความต่างคนต่างมีมุมที่ชอบกันโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันมีไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนไหนบอกจะสั่งเข้มเข้มไหนบอกคนที่บอกจะช่วยพยุงช่วยพยุงไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ไงกำลังสู่ขออันนี้เหมือนแบบช่วยกดดันนะฮะไม่เราชิวๆไหมจริงๆชิวคือแบบคนแซวก็หัวเราะไปเรื่อยกลับใช่ตอนแรกเฉยๆพี่เต๋อวันนี้ไม่ค่อยปกตินะผมนอนน้อยครับพอต้องมาเจอหน้ากันมันทำให้มีความเขินเยอะมากขึ้นไหมคะต้องเจอหน้ากันตอนแรกไม่อะไรนะครับก็ปกติเพิ่งมาเขินตอนอยู่หน้าพี่ๆตอนนี้แหละแก๊งเพื่อนก็ยังมีแบบเชียร์กันตอนแรกเฉยมากเลยใช่ตอนแรกเฉยๆพี่เต๋อวันนี้ไม่ค่อยปกตินะผมนอนน้อยครับพอต้องมาเจอหน้ากันมันทำให้มีความเขินเยอะมากขึ้นไหมคะต้องเจอหน้ากันตอนแรกไม่อะไรนะครับก็ปกติเพิ่งมาเขินตอนอยู่หน้าพี่ๆตอนนี้แหละแก๊งเพื่อนก็ยังมีแบบเชียร์กันปะปายอะไรอย่างเงี้ยแซวกันอยู่เขาไม่ใช่เพื่อนที่จิตใจดีกันไม่ค่อยซีเรียสคืออย่างมิวเองเขาบอกว่าเขาแอบตากลายอะไรเขาบอกเขาเป็นคนอ๋ออยู่แบบท่ามกลางหนุ่มๆอย่างเงี้ยหรอมิวว่าก็ไม่รู้อะว่าไงอะก็ดีอะมันก็ดีค่ะทำไมเต๋อไปร่วมแก๊งกับใครกันสักทีมีโอกาสได้เจอกับแก๊งรักไรเจอบ้างครับบ้างมีโอกาสกับใครซ้ออยู่ตรงกลางแล้วก็ซ้อหมายถึงอ๋อยังไม่เคยแบบพบทีมแบบวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับมีติ่งเนี้ยรักไรต้องศึกษาทางคนแบบฝ่ายจัดการคุณอเล็กซ์ธีรเดชครับใช่เป็นตัวดีใช่ไหมเป็นฝ่ายจัดมีติ้งครับต่อไปจะงานคู่จะติดต่อมาสะดวกแก่การทำงานกันเหมือนเดิมไหมหรือจะขัดเคินไม่กล้าทำงานร่วมกันละ
สะดวกนะสะดวกได้เกิดมีฉากเลิฟทรงเลิฟซีนอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยงานคู่อะไรเนี่ยงานละครไงพยุ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 งไม่มีใครพยุงทั้งคนเลยอีเวนต์อะไรเงี้ยได้ครับได้ได้ครับได้ได้การขับลูการสัมภาษณ์ครั้งนี้เราจะจิ้มหนักกว่าเดิมจิ้มหนักกว่าเดิมอีกอ่ะมันก็ต้องทำให้ตอบยากจ้ะตอบยากอ่ะครับก็เป็นจิ้มจิ้มกันไปโอ้ยครับฮะอ๋อครับเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันใช่ที่เดือดสตินิดนึงนะผมนอนน้อยก็คือจิ้นกันไปก่อนเนาะให้แฟนๆแบบรู้ไปก่อนได้ครับถ้าแบบชอบจิ้นก็จิ้นครับชอบอะไรกันอะไรกันจิ้นเพื่อนเนี่ยไปแล้วสรุปก็คือเป็นเพื่อนกันถ้าติดได้จีบไหมคะพี่ถ้าติดได้จีบนี่แรงเลยอะเล็กอะเล็กอะไรนะอะเล็กไม่อยากถามอะไรครับอะเล็กไม่ต้องถามอะเล็กไม่ต้องถามอะไรอยากถามอะไรอะเล็กถามอะไรอะเล็กไปข้างหลังไม่ต้องถามไปกูอยากจะทราบถึงเราพูดได้เลยครับจะว่าเขามาร้านเปิดร้านเราได้ไหมเล็กจะขึ้นไหมเปิดร้านเราไหมไม่เออจริงผมเรื่องเดียวคือผมเรื่องคุณเยอะเหมือนกันนะพี่เติมความสมบูรณ์ดีใจครับเขียนอะไรอ่ะครับครับจะต่อครับต้องมีปัญหากันมากวันนี้ปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตนะครับครับปล่อยให้เป็นเรื่องอนาคต